มีเวลาครับอันนี้ถือว่าผู้ที่ยังไม่เคยมาสัมผัสหรือว่ามาใหม่ก็จะได้เรียนรู้เส้นทางไปก่อนครับนะแต่ข้างหน้านี่คือสภาพพร้อมร่างกายพร้อมนี่คือจัดหนักเลยใช่ครับจัดข้างล่างเลยสัญญากันจัดหนักเลยข้างหน้านี่ไปกลับก็ตั้งแต่อบต.กึดช้างขึ้นมาเลยใช่ครับเอาครับมาเลยมาเลยใส่ขึ้นมาเลยตอนนี้เรามาชิมรางครับชิมรางมาชิมรางวันนี้สบายสบายวันนี้เอาสบายสบายสำรวจครับสำรวจไปก่อนเซอร์เวย์ไปก่อนนะครับแต่ว่าแค่ขึ้นมาถึงตรงนี้นะเวลา 6:30 น.ทะเลหมอกถึงด้านหน้าด้านหลังวันนี้โชคดีขนาดนะอย่าบอเนาะครับครับสวยสวยครับวันนี้เนี่ยจริงๆนี่ผมภาวนาว่าขึ้นมาคือผมอยากเจอสภาพเนี่ยครับผมรอแสงคือมันสว่างอีกนิดหนึ่งครับผมจะถ่ายทะเลหมอกของบ้านห้วยกุ๊กกับให้ดูนะครับมันสวยงามมากขึ้นมาแล้วมันยากนิดหนึ่งแต่ก็คุ้มนะครับครับครับแบบออฟโรดเลยนะขึ้นมาเนี่ยนะหน้าโหดขึ้นมาตกกะมากเลยทางหลังตลอดเลยต้องโฟวินอ่ะครับรถพี่มาโก้นี่คือควันกระฉูดถูกแล้วเนี่ยดับไปแล้วตะวันเริ่มจะรีบๆมาทางด้านนู้นแล้วนะครับผมคงจะประมาณอีกแค่10นาทีที่ตะวันจะโผล่พ้นขอบฟ้ามานะครับเริ่มสว่างมานิดหน่อยก็เริ่มหันหันวิวหันมุมนิดหน่อยแล้วนี่แหละครับคือกำไรชีวิตของคนตื่นเช้านะครับนี่แหละครับมันมีความสุขมากเดี๋ยวรอสว่างอีกสักนิดผมว่าสัก5นาที10นาทีนะครับมันจะเห็นเยอะแล้วก็จะสวยงามกว่านี้นะครับฟังปุ้นกันไงโอ้โหนี่คือจะมาวิ่งหรือจะมานอนนะครับเดี๋ยวเอาแรงก่อนเอาแรงนอนเอาแรงก่อนนะโอเคครับนี่มุมกล้องสวยๆครับเดี๋ยวเดินจัดจุดเนี่ยนะครับขึ้นไปผ่าสามเหลี่ยมด้านบนนะครับ5กิโลนะครับแล้วก็ลงกลับมา5กิโลนะครับแต่ตอนนี้ขอชมเอาบรรยากาศเอาวิวสวยๆเอาทะเลหมอกที่กำลังไหลมาเหี่ยก่อนนะครับยามเช้านะครับเอาขอสัก7โมงแล้วครับพี่นะอีกนิดหน่อยขอเก็บวิวงามๆตรงนี้นิดหนึ่งครับเออต้องพูดก็ให้งามเนาะพูดก็ให้งามนะครับครับเดี๋ยวเก็บภาพตรงนี้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจิ๊กทีมก็จะพากันขึ้นผ่าสามเหลี่ยมนะครับแต่นี่ผมขอแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนเพราะว่าวันนี้จริงๆไม่หนาวอยากสบายเนี่ยต้องไปแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเอาสบายสบายเลยเนี่ยเอาไปก่อนเราละนะครับแต่เราอยากได้บรรยากาศมากกว่านั้นคือเดินครับน่าต้องไปท้าแววต้องเดินนะครับเอเวนเจอร์อู้ฮิตค่ารถไม่ได้กินแล้วแน่นอนเอาเสื้อไปตัวนะเอ้ยนั่นบอกไปตัวกะบอกเอาไปดิเอาไปยังปอเอาใส่กระเป๋าใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งครับพร้อมแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับคุณพี่ตาย7โมงเท่าไหร่20 7โมง7:19 นะครับไปจะอาสานำทัพใช่ไหมเราจะอาสานำทัพใช่ไหมไปดีก็ไปเลยไปลูกตอนนี้ต้องแน่ๆวัวนมมันคล้ายๆแบบนี้ครับโอ้ลายมันงัวใช่ไหมแล้วลายแบบนี้เลยแต่มันจะตัวเล็กกว่านี้ครับมันตัวเล็กกว่านี้ใช่มันชื่อวัวนมแต่ว่ามันใจง่ายมันตามเขาไปละใช่ไหมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่จะพาขบวนเราไปใช่จนถึงผ่าสามเหลี่ยมนะครับไม่ใช่เจ้าชื่อเตี้ยกุ๊บกับนะเว้ยเมียเตี้ยมอชอนเตี้ยกุ๊บกับไปกันครับไปเรื่อยๆเราตอนนี้ทะเลหมอกยังไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆแต่เราจะไปดูทะเลหมอกบนจุดสูงสุดของผาสามเหลี่ยมครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับเรามีอะไรนะสมุน4ตัวเรามีลูกหาบเพียบครับโอ้เรามีลูกหาบเพียบครับเส้นเส้นอะไรโชว์หน่อยผมเมื่อวานไปกันตั้งใจไปซื้อไม้เท้าสำหรับวันนี้ไปแล้วไปผมลืมตื่นมาเลยตื่นเต้นลืมพี่ตายว่าจะเครื่องมาครับเป็นไรหอมแล้วคือถัดจากบุบ้านขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นผืนป่าบริสุทธิ์นะครับไม่มีบ้านคนอยู่นะครับ
ชาวบ้านจะเอาน้ำจากบนดอยนะครับใส่ท่อลงมาใส่อ่างแบบนี้ไว้นะครับเพราะที่ชาวบ้านเขาก็จะเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นใครมาแล้วนะครับถ้าเดินเลยหมู่บ้านเขาไปแล้วนะครับกรุณารักษาความสะอาดนะครับอย่าเอาขยะมาทิ้งบ้านเขานะครับแม้แต่เปลือกลูกอมเปลือกฮอนนะครับเก็บใส่กระเป๋านะครับกลับลงมาทิ้งข้างล่างให้หมดนะครับผมมาเที่ยวบ้านเขานะครับอย่าให้เขาด่าตัวก้นนะครับอย่าให้เขาแช่งตอนกลับไปนะครับแบบนี้ไม่ดีด้วยครับเนี่ยไม่รู้ใครนะครับเนี่ยเล่นมาละใช่มันจะมากับเราเพราะฉะนั้นผมว่าชาวบ้านหรือว่าคนนำทางก็ดีนะครับถ้าพาลูกค้าถ้าพานักท่องเที่ยวขึ้นมาน่าจะย้ำเรื่องความสะอาดนะครับกระตุ้นจิตสำนึกหน่อยว่าอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งเพราะว่าผมมาครั้งก่อนนี่คือแม้แต่เปลือกลูกอมนี่ผมยังไม่เห็นเลยนะครับโอเคครับทางข้างหน้าครับดูครับน่องเริ่มตึงแล้วนะครับมาครับวิ่งขึ้นมาครับข้างหลังสวยมากครับสุดยอดของวิวครับสุดยอดนี่คืออีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งโฮมสเตย์นะครับอีกขึ้นสูงมาอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณครึ่งโลนะครับที่ผมมาครั้งแรกตรงนี้ยังเป็นนาข้าวให้อยู่นะครับเป็นปลูกข้าวให้นะครับเป็นห้างต้งอยู่นะครับแต่ตอนนี้เป็นมุ้งห้างต้งเป็นที่พักเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็แปลงโฮมสเตย์บุ้นได้หลังหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะแปลงซับฝากเป็นลานไว้สำหรับกางเต็นท์นะครับแล้วท่านดูวิวตรงนี้ดูวิวตรงนี้วิวตรงนี้สะอาดตามากเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่บดบังเลยนะครับเราจะนั่งชิวๆตรงนี้เห็นทะเลหมอกที่ไหลทะลักจากห้อมดอยมาสวยงามมากนะครับดูแล้วมันเพลินตามากนะครับมันเพลินตามากงดงามมากเลยนะครับอันนี้เดินมายังมาถึงไหนเลยนะครับตอนนี้ดูสวยงามครับครับเอาเบอร์โทรพี่เป็นไว้กันเลยนะครับอันนี้ค่ะเจ้าของครับโอ้นี่คือเจ้าของก็อารอยเหรออานาอานาราหูเจ้าของอานาราหูเป็นภาษามุสเซอร์ก็ครับค่ะหมายถึงไงครับอานาราหูก็เอาใหม่ก่อนคนรอยนี่จะมีคำว่าอานามีอะไรครับครับนึกว่ามีความหมายเป็นนั่นเป็นนี่เหมือนใจนะครับเนาะครับอานาราหูนะครับอานาราหูมีตัวอย่างพ่อครับ A N A R A H double O นะครับอานาราหูอานาราหูม่อนกุ๊บกั๊บนะครับอานาราหูโฮมสเตย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับวิวนะครับเต็นท์นะครับพร้อมเครื่องนอน399นะครับกับข้าวแม่แรงได้4อย่างนะครับแล้วกับข้าวตอนเช้านะครับข้าวต้มไข่ต้มนะไข่ลวกนะครับเบอร์ของอนาราหูมอนกุ๊บกั๊บนะครับของแม่เมื่อเช้าได้เป็นของลูกชายนะคะ063 907 3385ค่ะ4385นะครับ4385นะครับสิ้นสุดทางรถยนต์ครับสิ้นสุดถนนของความสบายนะครับรถยนต์จะมาได้แค่ถึงจุดนี้นะครับ2กิโลกว่านิดๆนะครับหลังจากนี้อีก2กิโลกว่านะครับเราก็จะเป็นซิงเกิลแทร็กขึ้นไปนะครับชันๆขึ้นไปจนถึงผาสามเหลี่ยมนะฮะตอนนี้ก็กำลังเลือกไม่โผล่กันนะครับเอาที่ถนัดมือของแต่ละคนมากที่สุดนะครับแล้วก็เอากลับไว้ที่เดิมด้วยนะครับเพราะว่าแพงนะครับแล้วเราจะเห็นความสำคัญของไม้โพนะครับหลังจากนี้ก็ปั่นดอยอย่างเดียวนะครับก้มหน้าต่ำขมิบตูดขึ้นไปไปครับขึ้นไปครับไปครับไปเรื่อยๆค่ะอย่าคิดว่ามันไกลกลับเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะสวยไหมครับข้างบนได้ภาพมาเพียบเลยเนาะค่ะไปด้วยกันอีกรอบไหมครับไม่ไปแล้วค่ะเป็นเดือนนะคะ
ครับหยุดทำไมครับจะหยุดทำไมครับไปครับนี่ครับเมอริโอครับงานที่3ของเมอริโอครับเทรลของน้องบุ๋มครับโยกย้ายใส่สะโพกดีๆนะคะซอยเท้าทีๆนะคะอันนี้ความชันที่45องศาแต่ตอนขึ้นไปยอดดอยผาสามเหลี่ยม70ครับ70องศาครับผมให้70องศาเลยพี่โบเมื่อกี้เข้ามันหมดแล้วนะมีที่ผมก็แค่มาเข้ามันแพงหมดแล้วเนี่ยขึ้นไปอีกเนาะเดี๋ยวไหนนี่หรอตรงนี้ครับนี่ก็ได้นี่ก็ได้ได้หมดครับนี่นี่มานี่มานี่ครับนี่สุดนี่สุดเอาไว้เจ้าไว้เจ้าตีต้องหยุดนี่กะกินเตอร์ผมใช้บอกกระเป๋าเราจะขอหยุดเพื่อช่วยกินเตอร์ผมใช้บอกกระเป๋าจิบน้ำจิบเกลือแร่กันไปก่อนรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทะยานขึ้นสู่หน้าผาด้านนู้นนะครับซึ่งก็จะชันขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับนี่นะครับเราจะต้องไต่หน้าผานี่ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คือจุดที่เราจะกินอะไรกันซอฟๆก่อนกินซอฟๆก่อนครับซอฟๆกล้าไปกินแต๊ะๆอย่างใดกินมาแล้วกินแล้วเดี๋ยวไม่มีข้างบนแล้วลงได้เหรอไม่เดี๋ยวเราไปนั่งกินกันสบายๆข้าวกลางวันข้างบนนี่เหรอหมดแล้วเนี่ยดูลายเท้าดีๆโอ้เข่าเข้าพี่มันได้เนอะโอ้เข่าเข้ามันดีขืนใดนะเนี่ยไปครับปั่นกันขึ้นไปครับปั่นกันขึ้นไปครับเรื่อยๆครับอันนี้ในหัวอันนี้ข้างติดถูกต่อไปลูกที่8ครับไปครับลูกที่8ยาวไปครับมาครับเอ้อมาเลยโอ้โหนู่นๆๆยิงไว้แล้วก็ผมเห็นว่าอยู่ยอดเมื่อกี้ตรงนั้นก็ได้ล่ะเห็นเส้นทางเดินใช่มั้ยอ๋อเห็นต้นกระโดดด้วยเหรอเอ็งตาดีอ่ะผมอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมเฮ้ยมันอะไรมันตรงนั้นอ๋อเห็นคนนั่นแหละ6 7คนน่ะอยู่ตรงนั้นเพื่อนในเฟซผมใครช่วยไปถ่ายนะครับเนี่ยโอ้ถ่ายตะวุ้มนี้สวยมากไปกาวเป็นผาสามเหลี่ยมสวยมากสวยมากสวยมากแป๊บนึงนะครับครับเอาบรรยากาศตรงนี้นะครับเราจะหันผ่าสามเหลี่ยมที่เรากำลังจะทะยานกันขึ้นไปพิชิตตรงจุดสูงสุดนั่นนะครับนี่นะครับถ้าท่านมองผ่านด้านหลังผมไปนะครับตามแนวมือผมชี้นะครับตรงนู้นนะครับริบๆนั่นนะครับคือผ่าสามเหลี่ยมที่เรากำลังจะไต่กันขึ้นไปคิดว่าระยะทางคงจะประมาณกิโลครึ่งประมาณนั้นนะครับกิโลครึ่งตรงนั้นนะครับวันนี้บรรยากาศผมถือว่าเป็นใจมากเมฆหมอกมีแต่ว่าอยู่ตรงจุดต่ำเนาะใช่ครับแล้วก็เลยทำข้างบนบนผ่าสามเหลี่ยมเด่นชัดมากขึ้นไปครับ
เอาละครับมันจะต้องปีนอีก1ระดับขึ้นไปนั่นคือระดับที่จะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของดอยผาสามเหลี่ยมครับอีกจากตีนดอยผาสามเหลี่ยมขึ้นไปจุดสูงสุดผมว่าประมาณ100เมตรได้ไหมได้ครับน่าจะประมาณ100เมตรครับประมาณ200 200เหรอ200เมตรนะครับข้างบนสุดประมูลแล้วก็พักจิบน้ำที่นี่ก่อนสักแป๊บนึงพ่อพักก่อนพักที่ไหนเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างเฮียปอพักไหนจิบเอาละครับปั่นกันขึ้นไปแล้วครับปั่นได้ปั่นได้ปั่นได้นี่แหละครับเอาถึงเรียกชีวิตขาขึ้นใช่ไหมพี่ตายโอ้ไม่ปานสวยมากแค่ยังไม่ถึงยอดก็สวยแล้วใช่ไหมแค่ยังไม่ถึงยอดก็สวยแล้วตรงนั้นแหละครับคือหมู่บ้านที่เราจอดรถอยู่ครับโอ้ไอ้ดูมันไม่สูงเท่าไหร่นี่หว่าทำไมมันสูงวะดูมันไม่สูงเท่าไหร่เลยนะหมู่บ้านห้วยกุ๊กกับที่เราจอดรถอยู่ครับเออแล้วดูทางดินแดงที่เราปีนขึ้นมาเมื่อเช้าเห็นไหมครับโอ้โหนั่นน่ะทางรถยนต์ขึ้นมาหน่อยนี่ที่เรารถยนต์ขึ้นมา5กิโลแดงๆนั่นนะโอ้อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านเขาอันนี้คือสันดอยที่เราไต่มาลูกแล้วลูกเล่าลูกแล้วลูกเล่าเนี่ยที่เราไต่มาตรงเนี้ยเนาะชันกว่าเพื่อนเลยเนาะตรงเนินนี่ชันกว่าเพื่อนเลยมันเป็นเขาซ้อนเขาไงมองไม่เห็นเนี่ยแม้ดอยจะจริงแค่ไหนไม่ใช่ว่าไม่อิดแต่ว่าเจ๊ตายไปคนเก็บอาการอยู่แล้วมีจูถ่ายด้วยจริงเหรอชูชายจริงๆด้วยฮะกินเหมือนชูชายเลยชูชายจริงเหรอเนี่ยลองดูสิหึพี่ชมนะไม่ได้กินไปเรื่อยแล้วเมาเลยชูชายเนาะไม่มีลูกแมงอีบึงด้วยแมงอีบึงแมงอีบึงปีนขึ้นไปชีวิตขาขึ้นครับนี่ก็โมเรียวนะจ๊ะโมเรียวเที่ยวที่3สนามที่3สนามผาสามเหลี่ยมฮาร์ดเรทของพี่ตอนนี้152ไม่มีป้ายบอกนะชื่อขาสามเหลี่ยมใกล้ถึงแล้วโว้ยนู่นครับหมู่บ้านห้วยกุ๊กกับที่เราจอดรถไว้แล้วครับก็เราเริ่มสตาร์ทตรงนู้นนะครับไต่สันดอยสันเขาลูกนี้มานะครับและบนสุดนู่นนะครับคือยอดดอยผาสามเหลี่ยมครับคร่าวๆแล้วน่าจะอีก100เมตรครับผมไม่เดินครับระดับนี้แล้วผมต้องวิ่งขึ้นอย่างเดียวครับเห็นไหมครับดูเลยระดับนี้แล้วนะครับผมวิ่งขึ้นอย่างเดียวครับขาอ่อนตามมาครับโอ้ยสุดยอดเลยวะเฮ้ยเติร์กหมานะเนี่ยเติร์กหมาอู้มาจะขึ้นชั่วโมงก็ไปได้เขาวิ่งมาจ้าวิ่งมาเลยจ้าจะตายแล้ว
เห็นจุดหมายหรือยังยังอีกนิดเดียวนั่นแหละคือเป้าหมายของเราพวกเจ้าอย่าไปพิชิตมันให้ได้ว่าเขาฆ่าคนระดับความชัน70นะครับอย่าตักไงนะครับตักไงแล้วท่านจะตายได้ครับหัวฟาดหินครับดูแสงตะวันครับฝั่งนี้แสงแดดยาม10โมงเช้าครับไปกันครับกับเมอร์เรียลสนามแรกกับเมอร์เรียลไปหายเหนื่อยแล้วก็ปีนกันต่อครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมไปเหนื่อยดอยไหนแล้วผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับกำลังใจขอแค่ช่วยแชร์และช่วยดูนะครับวันนี้ผมมาปีนสนามนี้พร้อมกับรองตัวนี้ครับเมอร์เรียลนะครับคู่นี้ถอยมาเปิดซิงที่ผาสามเหลี่ยมเลยนะครับแป๊บหนึ่งขอไปใกล้กว่าเดิมนิดหนึ่งผาสามเหลี่ยมถ่ายไปด้วยเนาะมันจะตรงนี้แหละผมนี่คนสุดท้ายท้ายสุดตลอดของผาสามเหลี่ยมมาทริปไหนกันจ้างถึงแล้วนิดเดียวนิดเดียวถึงแล้วเบิร์ดโอ้โหโอ้โหว้าวตามมากล้องตามมาล่าแล้วผมนี่คนสุดท้ายท้ายสุดตลอดของผาสามเหลี่ยมมาทริปไหนกันจ้างถึงแล้วนิดเดียวนิดเดียวถึงแล้วเบิร์ดว้าวตามมากล้องตามมาล่าแล้วมาตายดิวู้หิ้วขนกาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้นางแบบถ่ายนางแบบลุ่มกับถ่ายแล้วนะโอ้ยไม่ท่าไม่ท่าของนั่นดีกว่าเป็นเซเลบอะเรียนวางหรือยังผมวางแล้ววางเรียบร้อยอธิษฐานแล้วอธิษฐานว่าใดอ่ะขอให้ชีวิตและความสำเร็จสูงสุดเหมือนยอดดอยยอดเขาครับสาธุสาธุสาธุสองคนสองคนมาชี้ชี้ชี้เอาถ่ายให้เร็วขอให้ชีวิตสวยมากอันหน้ามาก่อนอันหลังไปโน่นแล้วสุดความสำเร็จสูงสุดได้โอเคเหมือนสวยมากเลยยอดผาสามเหลี่ยมวันนี้ไปเลยเอ้ยไปถ่ายเขาอยู่นี่เว้ยเขายืนจะได้หรอสวยมากเอาตายมาผู้ชาย4คนไม่เอาตายก่อนกะสวยเหรอโอ้มาบัสเฮ้มาเฮ้เออบัสเอ้เท่มากเท่มากเลยตรงนี้นี่ไม่กล้าไม่กล้ายังได้อยู่นะยังตามาคมจิกที่สวนที่ยังไม่ได้มานะครับมาแอลนะครับบัชันเลยครับสบายสบายทางเดินรถสบายสบายนะสมุดแอลซิลแล้วเป็นไงบ้างครับประทับใจไหมครับประทับใจครับสุดๆโหดปนเสียวนี่เหวทั้งนั้นแหละครับเหวตรงนี้เหวผมเหงื่อแตกนี่มันเหนื่อยด้วยนะครับแล้วมันก็เสียวครึ่งนึงลงดีกว่าพี่บอพี่บอลไปโน่นที่ไทยโอ้ไทยจากที่ไทยหินเนี่ยก็หินเนาะภาพนิ่งเนาะนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำครับคนที่ถ่ายภาพให้ผมนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วผมก็อยู่ตรงนี้นะครับมาเราจะได้ภาพสวยๆกันมานะครับคือผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
มุมก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่ผมนั่งอยู่นะครับปลายเท้าผมลงไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ดิ้งสวยมากเลยแล้วลึกลงไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือมุมด้านหน้าที่ผมนั่งอยู่นะครับนี่คือมุมด้านหน้าแล้วช่างกล้องผมอยู่ตรงโน้นนะครับผมก็จะนั่งย่อนมาเรียวลงเมอเรียวลงไปข้างล่างอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเซลฟี่ดูก่อนครับการลงทุนนะครับกว่าจะได้ภาพสวยๆนะครับภาพนิ่งหน่อยครับพี่มาโก้ครับโอเคไหมครับมาโก้ครับเสียวครับมาครับตามมาแล้วครับขึ้นมาครับขาเลยครับสั่นหมดเลยครับโอ้ยไปเลยเองไปถ่ายทำไมถ่ายอยู่นี่เว้ยเขายืนจะได้หรอบอกผู้ชาย4คน